เป็นซีรีส์ที่เรียนกับการทำความเข้าใจตนเองของวัยรุ่นค่ะแน่นอนว่าเด็กม.ต้นเขาอยู่ในช่วงของวัยรุ่นเนาะมันก็จะมีท็อปิกอะไรท็อปิกที่เกี่ยวข้องกับเขาอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายการความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งถ้าโตหน่อยก็จะเป็นเรื่องของสมองของวัยรุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยค่ะพอมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นวัยรุ่นเนาะตามชื่อวิชาที่ชื่อวัยรุ่นศาสตร์เนี่ยก็แน่นอนว่าเด็กๆก็จะตั้งใจเรียนตื่นเต้นรู้สึกว่าโอ้ยอยากรู้อยากเห็นยังเลยเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงนะมันอะไรยังไงนะครับเราก็โจหัวด้วยความเป็นซีรีส์เนาะที่มันเป็นว่าด้วยเรื่องนี้นะครับที่เราคิดว่าเด็กในเจเนอเรชันของเขาเนี่ยเขาจะต้องผ่านหูผ่านตามาบ้างแหละนะครับเขาจะต้องรู้เรื่องนี้ไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เราตั้งชื่อซีรีส์ของในวิชานี้ว่าซีรีส์เราท้องได้อย่างไรอย่างแรกเราอยากจะให้เด็กเรียนรู้เรื่องกระบวนการในการปฏิสนธิหรือว่าการท้องเนี่ยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง มีขั้นตอนอย่างไรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาจะต้องรู้จักการวางแผนครอบครัวได้จะต้องจัดการได้ไม่ว่าเขาจะท้องหรือไม่ท้องก็ตามทีนะพอเจอคำถามปรึกษาการ30วิแล้วยกรอสัญญานี้โอเคนะทีนี้ครูเกศอยากฟังเหตุผลด้วยว่าทำไมเราถึงว่าความอยากรู้ให้เขาด้วยการตั้งคำถามและให้เขาเหมือนหาคำตอบในตัวเองจากรีซอร์สเดิมของเขาอะว่าเขาเคยรู้แบบนี้มาหรือเปล่าสิ่งที่เขารู้ถูกต้องไหมก็จะมีคำถามจากกระทู้พันทิปซึ่งมันคือเรื่องจริงในสังคมของเราว่ามีความเข้าใจแบบนี้จริงชุดความเข้าใจแบบนี้แล้วก็มาถามเด็กๆว่าสำหรับตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดยังไงเราเล่นเหมือนคล้ายๆเกมโชว์เนาะจะมีแผ่นป้ายที่เขาจะต้องปรึกษากันแล้วยกว่าเฮ้ยอย่างนี้ท้องหรือไม่ท้องนะแล้วว่าเขาก็ต้องให้เหตุผลด้วยนะว่าทำไมเขาถึงเลือกคำตอบนี้อะไรซึ่งพอเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากจะรู้เรื่องนี้แล้วเราก็จะให้เขาจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเขาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการท้องเนี่ยเขาจะสามารถเกิดการเรียนรู้กับมันได้มากน้อยแค่ไหนตัวรูปแบบที่เราออกแบบในคาบนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เขาจะได้เข้ามามีส่วนในการสร้างการเรียนรู้ให้ตัวเขาเองนะเขาก็จะรู้สึกกระตือรือร้นรู้สึกสนุกสนานอยากแสดงความคิดเห็นอยากแสดงความคิดเห็นอยากถามอยากบอกครูอยากเล่าให้ฟังอยากคุยกับเพื่อนอยากมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะวุ่นวายหน่อยดูแบบโอ้ยดูแบบโกลาหลนิดนึงแต่ว่าเราตีความว่ามันคือการที่เด็กเขา curious อยากรู้อ่ะเขาสนุกสนานกับการเรียนรู้ในคาบนี้จะมีอยู่ปรากฏการณ์นึงเนาะที่เขาจะสปอยเราเรียกว่าสปอยเนาะใช่กันจะสปอยคือการที่สูงแล้วห้องนี้เรียนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากจะไปเล่าให้เกินว่าแบบวันนี้มันเรียนเรื่องนี้เขาก็จะไปแอบเล่าให้เพื่อนห้องอื่นที่ยังไม่ได้เรียนฟังนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามบอกเขาว่าอย่าไปสปอยนะ หรือสปอยได้ก็อย่าเล่าทั้งหมดเดี๋ยวไม่สนุกอะไรอย่างนี้ครับแต่ทั้งนี้นั้นเราก็แอบวางเทคนิคไว้ว่าในเมื่อเราห้ามไม่ได้หรอกเด็กต้องสปอยแน่นอนเราก็พยายามทำให้แต่ละคาบเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเรียนเรื่องเราท้องได้อย่างไร fertilization ครับก็เรียนเรื่องว่าเราท้องได้ยังไงคำถามแปลกๆที่คือบางคนก็รู้มาก่อนแล้วบางคนก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วมันมีการกระทำแบบนี้อยู่จำลองสถานการณ์ว่าเราเป็นอสุจิกำลังไปหารังไข่ซึ่งมันจะมี2ทางคือทางซ้ายกับทางขวาเราต้องเลือกทั้ง2ทางถ้าเราไปผิดชีวิตเปลี่ยนครับก็มี X กับ Y ก็คือผู้หญิงก็จะได้เป็น X แล้วผู้ชายจะได้เป็น Y อสุจิที่เป็น X ค่ะมันจะมีเวลาในการเดินทางไปหารังไข่มากกว่าแต่ Y จะมีน้อยกว่ามันมากครับรู้สึกสนุกครับที่ได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณครูเขาสอนแล้วทำให้เราแบบไม่อายเวลาที่จะเรียนรู้เรื่องเพศอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆขอบคุณครับมันไปอีกขั้นหนึ่งของความเข้าใจอ่ะเขาเข้าใจนี้แล้วเขาพยายามเชื่อมโยงว่าอ้าวแล้วที่เขาเคยได้ยินว่าเหมือนประจำเดือนหรือว่าฝาแฝดที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงผมรู้สึกว่าเนี้ยมันจะกระตุ้นให้เขาไปหาคำตอบต่อเราก็ตอบบ้างแต่เราไม่ตอบทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะไปหาคำตอบเองผมรู้สึกว่าเรื่องอันนี้น่าสนใจ